dire teams turn to ban. This is a battleground, I'm fighting a crossfire. My words are weaponry, my way to patiently. โอเคครับมาต่อกันที่เกมที่2รายการเดิม Summit Season 5ในรอบ Land Final นะครับสายบนคู่แรกวันนี้ OG เจอกับ FDLเกมแรกนี่ OG นำไปก่อนและเกมหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูว่า FDL จะตีเสมอได้หรือไม่ถ้าแพ้ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในสายล่างนะครับสำหรับรายการนี้ยังอยู่ฝั่งเดิมนะครับ OG ฝั่งเดอะได้ FDL อยู่ฝั่ง Radiant รอบนี้เนี่ยเป็น OG ได้เฟิร์สพิกแล้วครับแบนเฟสแรกตัด Oracle เหมือนเดิม OG เหมือนเกมที่แล้วแล้วก็มีตัดมิราน่าด้วยนะครับส่วน FDL ตัดตัวแรกเป็น Earth Spirit เอาละอีกตัวหนึ่งเอาอะไรออกดี10 seconds remaining 5 seconds remaining มีถามด้วยอริฟินชื่อจริงใช่เลยครับผมนะเป็นชื่อมุสลิมอยู่แล้วฮะถ้าใครอยู่จะบอกว่าจะอยู่ภาคใต้ก็เฉยๆนะผมว่าอยู่ภาคไหนก็น่าจะพอเดาได้ถ้ามีเพื่อนมุสลิมด้วยนะครับส่วนออรอฟอร์นี่ถ้าช่วงนั้นภาคแรกๆถ้ายังตามทันก็จะเป็นพิชเบอรี่นะฮะย่อให้เมื่อก่อนนี่เรียกอะไรฟีนเต็มๆกันนะฮะหรือจะเรียก S ก็ได้ชื่อสั้นๆเลือกฟีนก็ได้ฮะชื่อเล่นแล้วแต่เลย reserve time แต่อย่าไปเรียกเคนนะฮะไม่ดีไม่ดีนะตัดริกกี้ออกไปนะฮะตรงนี้เฟิร์สโอ้หยิบไอโอมาเลยครับตัวแรก Radiant team's turn to pick น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็น OG เล่นสักเท่าไหร่ฮะจะเปลี่ยนป่ะฮะ 10 seconds remainingซัพพอร์ตมาก่อนนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าคู่ใครเหมือนกันนะครับไอโอ reserve time ล่าสุดมาอัปเดตของDead by Daylight นี่เขารีแรงค์เรียบร้อยแล้วฮะหมดซีซั่นนะก็โดนรีไปเป็น15ซะแล้วแฮะ Radiant teams turn to pick แต่ไม่เห็นมีของอะไรให้นะไม่รู้เหมือนกันมีหยิบเฟเลตบอยก่อนตัวแรกนะครับทางฝั่งทีม FDL น่าจะฮาร์ดเลนนะเอาวางฮาร์ดเลนเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าจะแบบมีตัวซับแก้ IO หรือเปล่านะฮะreserve time ตับก่อนไหม FDL มีคอมโบเล่นเยอะเลยครับกับ Fleet Boy แต่ถ้าเล่นคอมโบ Fleet Boy ก็ต้องพึ่งให้ครอบสวยๆอ่ะนี่เป็นคอมโบ Fleet Boy นะครับWitch Doctor ก็อีกหนึ่งตัวแก้โอได้เช่นกันครับเพราะว่าสามารถใช้ปุ้งปังแยกไอ้สองตัวนี้ได้นะยืนใกล้กันมึนกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับแต่ข้อเสีย Witch Doctor นี่ผมว่าจังหวะหนีไหมไอ้ฝั่งนึงรู้เหลี่ยม Witch Doctor หลบกระโดดหลบตัวปุ้งปังไปสวยๆนี่ก็ไล่ Witch Doctor ได้อยู่แต่เป็นสายฮิลนะฮะ Witch Doctorแล้วก็ Dead Ward Combo Fleet Boy ได้แต่อย่าไปวางข้างในโดมนะฮะต้องวางข้างนอกนะจ๊ะวางในโดมนี่บันเทิงเลยไม่รู้ว่าจะเล่นโทนสีม่วงป่ะฮะ2ตัวมานี่สีม่วงแล้วนะ FVLโอจีจะยังไงต่อดีฮะอาจจะต้องหา Disable มาจัดการ Witch Dog ด้วยครับเป็นตัวขวาง Dead Ward อะไรเงี้ยจับมาเป็น Bad Rider ครับน่าจะ Hard Lane ของมูนแน่นอนเอาละเกมที่แล้วนี่
ทางฝั่งมูนบอกว่าเข้าป่าก่อนนะฮะเฟิร์สบัตก็เลยเป็นคริสโดนไปแต่ถ้าเป็นแบทไรเดอร์นี่เขาน่าจะยืนฮาร์ดเลนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาลองดูฮะจะโดนเฟิร์สบัตก่อนหรือเปล่าแบนเฟส2ครับผมมาดูว่าจะกลัวอะไรฮะแต่ตอนนี้นี่เฟรมเบรกก็อีกหนึ่งสกิลที่ป่วนคอมโบของ SDL ได้อยู่นะหือเลือกแบนทูเรเบรดด้วยฮะแต่จริงถ้าแบบถ้ามีแผนมั่นยำหน่อยอาจจะไม่ซีเรียสไงแต่ทูเรเบรดนี่ก็คือใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้แล้วฮะสกิลเล่นลำบากฮะ10 seconds remaining ออกมาแพชเดียวโดนซะแล้ว 5 seconds remaining แต่ก็ยังตัดทิ้งอยู่นะครับแสดงว่าน่าจะเป็นดาเมจใกล้หรือเปล่าเพราะกลัวโดนแลกเลือดหรือไม่ก็เอาตัวถึกมาอีกรอบนึงอ่ะ FDL ก็เล่นแผนที่ถนัดอะไรเงี้ยคือเรามองว่าโดนเนิร์ฟไปเนี่ยผู้เล่นเข้าแข่งเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เขายังเขาเรียกว่าอะไรทำตามแผนตัวเองได้อยู่อะไรเงี้ยก็ยังเล่นได้นะฮะจริงก็อยากเห็นกันฮะว่าจะเอามาอีกจริงๆเหรอ Terrorblade ลองดูแต่ตอนนี้โดนแบนทิ้งไปดูที่3ครับ OG จะเอาอะไรออกดีเลือกตัด Elder เองด้วยครับ Radiant Team Ban กลัวคอมโบกับ Fallen Boy นะฮะเพราะว่าพิกที่3เนี่ย FDL จะได้เลือกก่อนครับเนี่ยฮะลูกศรลงนะ10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time ต้องเลือกตัดตัวที่4ครับตอนนี้เนี่ย OGยังขาดอีกหนึ่งซับน่าจะ disable หรือเปล่าเอ่ยแต่ถ้าจะหยิบซับที่ถนัดคริสมาก็ไป2ตัวแล้วนะโดนแบนครับเอลเดอร์นี่แบนเองนะเอิร์ธสุดิก็โดนเขาตัดไปนี่ตัดโรนเจอร์ออกครับกลัวแผนยิงไกลนะ2ตัวที่เลือกมา OG ได้ตีไกล2ตัวเลยครับ IO กับ Bad Rider 10 seconds remaining 5 seconds remainingแบนตัวที่4ครับ OG ไม่รู้จะทีมเมอร์ซอเหมือนหรือเปล่านะฮะแต่สเวนไม่น่ามาแล้วมั้งเลือกตัดมาเป็นไททันเตอร์เหรอครับโอ้คิดว่าเฟลบอยแครี่เหรอโอ้น่าสนใจฮะถ้าเป็นวอยแครี่นี่แบทก็กดดันยากใช่ไหมเจอทามวอล์กพี่แกก็รีเจนได้นะฮะหัวไทมันบังอยู่นะครับสกิลเฟลต์วอยแต่เรายังพอรู้จักวอยอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะ4สกิลมีทามวอล์กมีฟีดนะฮะมีติดแบทแล้วก็ครอบนั่นเองโอเคน่าสนใจฮะเดี๋ยวผมวางวอยไปข้างล่างแล้วกันนะฮะตาม OG ตัวที่3ครับแบนไทก็อาจจะมีแครี่ตีใกล้ไม่รู้จะสลักอีกไหมสลักก็ได้นะเกมนี้ผมว่าวิดด็อกเตอร์นี่เหนื่อยเลยฮะอาจจะต้องมีใครมาช่วยซ้อนนะครับจับมาเป็นลิชครับผมอ้าวเลน2ให้อย่างงี้ฮะผมว่าเฟรนด์บอยน่าจะฮาร์ดเลนมากกว่านะเดี๋ยววางนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าลิสจะช่วยใครครับก็เชนฟอร์สไล่ได้อยู่นะฮะมีเพิ่มเกราะให้ด้วยวางลิสไว้ที่บ้านกันแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะไปเลน2ใครเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวทำรูปแป๊บหนึ่งฮะที่ไอปีนี้ผมไม่ได้ไปปรับสตอมนะครับผมจัดที่ช่องผมเองนะส่วนใครที่แบบอยากจะหาประสบการณ์ก็แนะนำนะฮะสักครั้งในชีวิตลองไปผับสตอมดูก็จะได้บรรยากาศอีกแนวหนึ่ง
แต่ถ้าไปวันสุดท้ายคนอาจจะเยอะอาจจะลำบากนะฮะอย่างปีก่อน TI 5นี่โอ้โหห้องนั่งกันเลยทีเดียวไม่มีที่จริงๆคนเยอะมากก็ตัดสินใจกันดูฮะอาจจะได้บรรยากาศดีขึ้นก็ได้มั้งนั่งไงปกติไม่มีใช่ไหมลงหนังก็นั่งบนเก้าอี้กันไปก็มีกิจกรรมมีแจกของอ่ะครับถ้าไปผับสตอมใครอยู่กรุงเทพผมไม่น่าจะพลาดอ่ะควรไปนะต่างจังหวัดก็วางแผนไปได้นะฮะเพราะเรารู้วันเวลาแน่นอนครับของช่วง TI Dire team's turn to pick ผมจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นตอนช่วงงานเกมอ่ะครับเดือน10ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วงนั้นจะไปติดอะไรหรือเปล่าอยากจะไปลองไอเทมแรร์ในงานด้วยนะฮะเกม TL เกม2โอเคสักครู่seconds remaining 5 seconds remaining เรียบร้อยอ่ะมาดูโอ้ดราฟแบนมาน่าสนใจเดียวมีไลออนมาด้วยครับก็ไลออนเป็นตัวแก้เฟรนด์บอยครับถ้ายืนดีๆนี่สามารถเทคใส่ได้เลยนะฮะน่าจะเป็นซับซะมากกว่าแล้วฮะแล้วก็จักรนอตของโนเทลไปแต่นี่หยิบสลาด้ามานี่ยังไงครับผมว่าน่าจะวอยฮาร์ดเลยนะถูกแล้วนะฮะเอ้ยไม่แน่ซาลาด้าจะไปคู่กับลิชหรือเปล่าข้างบนเราเชื่อในแผน OG บอกว่าเฟรดบอยแครี่ก็เลยตัดไทยผมไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะแต่จริงถ้าเฟรดบอยยืนกับจักน่าจะสบายๆไหมไม่เนี่ยซีเรียสอะไรถูกไหมเห็นแบนท้ายไงอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเฟรดบอยนี่แครี่เดี๋ยวเจอไทยสมอเรือมาจักจะเหนื่อยก็เลยตัดทิ้งนะฮะนี่ฮะเวลาเข้าแบนไทเอนเตอร์ไปเราพอเดาได้ว่าเป็นแครี่เมลี10 seconds remaining 5 seconds remaining ไลออนนะครับโอเค reserve time แบนอินโวเกอร์แล้วก็หยิบชาโดว์ฟีนมาฮะเลนกลางของมิราเคิลว้าวเอาแล้วทางนี้นี่กลัวติงเกอร์แต่ติงเกอร์เกมนี้มาไม่มีอะไรให้ลงยกเว้นครีปนะครับชาโดว์ฟีนก็มาฮะมาลองดู 9K เล่น 5 seconds remaining แต่เกมนี้ต้องระวังลิชอาจจะมาช่วยกลางก็ได้นะโอ้โหวิลหยิบเทมพลามาตอนเจอแบทเลยครับน่าสนใจทีเดียวฮะติงก็แพ้หน่อยนะเจอไฟนี่อ้าวแล้วเอาแบทไปทำไมล่ะครับคุยถึงแบทเอาแบทมาเฉยนะฮะเอาเทมพลามาดิครับลิฟีน ก็เป็นตัวดาเมจค่อนข้างแรงครับจัดการไอโอได้อ่ะซาลาด้าฮาร์ดเลนแฮะดูจากรายชื่อผู้เล่นนะฮะเอาละเกมที่2ครับคู่เดิม OG กับทางด้าน FPL ครับรายการ Summit Season 5ในรอบ LAN Final นั่นเองแหมมีกุดลักแฮฟฟันกันไปขอบคุณสปอนเซอร์หลักรายการดีด้วยนะครับสนับสนุนการถ่ายสดนะฮะจากเกมฟิลลิ่งใครสนใจ Sim Wallet นะฮะก็จัดได้เลยที่เว็บทางนี้นะฮะ gfl.a.th นั่นเองอย่าลืมกิจกรรมด้วยกิจกรรมแจกเกมDead by Daylight นะครับรวมสนุกกันได้ที่แฟนเพจ Game Feeling นะครับใน Facebook หรือจะเข้าผ่านโพสต์แชร์ในแฟนเพจผมก็ได้เช่นกันนอกจากกิจกรรม Dead by Daylight แล้วยังมีกิจกรรมแจกของโปเกมอนด้วยนะฮะเห็นแล้วอยากได้เองนะช่วงนี้กำลังมาเห็นมีข่าวบอกว่าโซนบ้านเราเนี่ยโซน C กำลังจะเล่นได้อีกในอีก48ชั่วโมงน่าสนใจทีเดียวนะบอกว่าเป็นเทรนด์ช่วงนี้นะฮะโปเกมอน
แต่ในปีนี้อยากจริงมีคนบอกว่าซันมูนไม่ค่อยน่าเล่นแต่ผมดูเหมือนจะน่าเล่นไงผมว่ามันเป็นโปเกมอนภาคใหม่ที่แบบให้คนที่ไม่ใช่แฟนบอยเข้ามาเริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มเล่นกับโปเกมอนบ้างเพราะว่าภาคนั้นเนี่ยได้โปเกมอนตัวใหม่ใช่ไหมช่วงสี่เดือนนี่มีหลายเกมเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีโนแมนสกายด้วยไม่รู้จะดีหรือเปล่าลองดูตรงนี้จังหวะแย่งรูนก่อนนะครับเอาไงเทโดไม้ก่อนแล้วโนเทลครับรู้ว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อเอาไงครับปั่นหนีแล้วครับตอนนี้แล้วก็ปุ้งปังติด2ตัวกันมาอ้าวมิราเคิลอุ้ยตำแหน่งนะสนใจเกือบไปแล้วฮะยังดีมีฟลายสตันส่วนไว้ก่อนนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เลยรอดไปได้รูนด้านล่างเป็นทางฝั่งไอโอได้นะครับด้านบนเทมพลาไปเช็คชื่อมาครับสแตนคิงก็เล่นเป็นวิชด็อกเตอร์ไป CC Templar นะฮะบีนเฟเลตวอร์ไปฮะฟลอนซ์นี่ลิชนะฮะ MJW ก็เล่นเป็นสลาด้าไปครับฟลายไลออนคริตไอโอมิราเคิลชาโดฟีนครับมูนแบทไรเดอร์สุดท้ายโนเทลก็จักรนอตนะครับขออภัยด้วยฮะลืมเอาออกนะฮะโอเคโอเคเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นยังดียังไม่ได้เสียอะไรไปครับเมื่อกี้ Radiance Middle Tower could use some help มันคูลดาวน์นิดหน่อยไม่ได้ทันทีหรอกฮะเวลาเพื่อนเตือนในช่องแชทมาขออภัยด้วยครับเรามีครบทุกอย่างแล้วตอนนี้นะฮะตอนแรกๆพักแล้วก็ลืมเปลี่ยนจอนะฮะเพราะว่าตอนมีหน้าจอดราฟกันมานะครับเราก็แก้ด้วยการแจกแร่ไปตอนนี้ไม่ลืมเปลี่ยนจอแล้วนะฮะตอนนี้คราวนี้เรามีสปอนบังนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะมีฮีโร่ที่11ก็มานะฮะช่วงหนึ่งนะครับนะตอนนั้นนะฮะสกิลของต่างฮีโร่ก็มาสแมชกันนะฮะผสานกันอย่างลงตัวสุดยอดห้องนี้มีครบแล้วเมื่อกี้เราจังหวะเปลี่ยนจับมาดูในแย่งรูนพอดีก็เลยลืมเอาออกนะลัดคลิปสบายๆกันไปครับตรงกลางทั้งหมดเทมพลากดดันได้แล้วฮะพยายามจะพังโล่เอาไงดีเปิดรูนเฮสมาเป็นไลออนออมข้างหลังสวยแล้วครับโล่ไม่มีแม่ไงกดได้ก่อนจังหวะนี้โล่พังหายยังไวเอาไงครับมันบอดี้บล็อกดักหน้าปากซอยจิ้มจุ่มอยู่วิ่งกดดันแต่ยังฆ่าไม่ได้นะครับได้รูนเฮสมาก็แว้นเลยฮะไลออนตามไล่ด้านล่างมาครับกดฟิสกิลขวางไว้ก่อนไอโอมาช่วยนะฮะตรงนี้เปลี่ยนใส่กันไปครับสุดท้ายลิชไม่ได้ไปช่วยอะไรซาลาด้านะฮะเข้ามากดดันเลนล่างก่อนพอมีไอโอมาช่วยปุ๊บเนี่ยแบทก็ยืนสบายหน่อยนึงฮะด้านล่างน่าจะให้แบทเก็บไว้ก่อนนะโอ้เมื่อกี้ยังดีกดโล่ทันครับถ้าไม่ทันเนี่ยตายแน่นอนครับไลออนรอสตันอยู่แล้วนะจะได้โดนชาโดว์เรสด้วยฮะเมื่อกี้น่าจะติดโล่ครั้งหนึ่งพยายามจะไล่กดดันแล้วฮะตีไกลขวาชาโดฟินด่านบนสตันใส่ฟลายเอาไว้ครับยังไงยังมีเฮ็กซ์อยู่เฮ็กซ์ไปก่อนครับมีเดินตามจังหวะนี้ไม่ทันแล้วฮะสปรินต์กลับแล้วเมื่อกี้นำอยู่เป็นจักรนอนฮะลาสคริปต์ตรงกลางก็สบายๆเทมพลาซีซีที่3นี่เฟเลตวอยที่4เป็นเชอร์ฟีนนะครับก็จะเป็นเลนกลางกับแครี่สูสีกันอยู่ฮะตอนนี้เอาขวดมาส่งแล้วครับเลนกลางไลออนยอมตายในป่าเลยครับไม่ต้องเดินกลับยัง0-0นะฮะจะ4นาทีแล้วไอโอยังไงรอเก็บรูนหน่อยโอสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะครับเนี่ยตัดรูนกันไปฮะว่าจะส่งขวดกลับด้วยเนี่ยโอ้โหด้านล่างงานหยาบหรือเปล่าครับยังไงดีกดทามอลเราไปได้ก่อนในจังหวะนี้ตามไล่แกโดนเปลี้ยไปติดหนืดมาเอาไงดีฮะจิ้มคริสมาแต่ก็ยังไม่ได้ครับด้านล่างยังไม่มีเฟิร์สบาทนะครับเฟิร์สบอลเมื่อกี้ต้องบอกว่าเกือบตายเหมือนกันนะ
ช็อคเวฟครีปมาโอ้เจ็บเจ็บยังศูนย์ศูนย์นะเกมนี้ด่านบนมีฮิลก็วอร์ดแล้วฮิลสักหน่อยโนเทลตรงนี้เขามีวอร์ดครับเห็นไลออนเดินผ่านเปล่าอ๋อไลออนสโมกนะฮะมีปักวอร์ดคุมครับเพราะลุงนี้เนี่ยตัวเทมพลาลากฟาร์มได้แบบสโลมาเอาไงดีครับตามจิ้มครับเอาแล้วสวยแล้วไลออนมาช่วยทันไหมฮะน่าจะไม่ทันครับเรียบร้อยเฟิร์สบลัดก็เสร็จ 4-4 เอาแล้วเทมพลาถ้าจะได้เปรียบก็ต้องหาเหลี่ยมดีๆฮะยิงชิ่งไปข้างหลังได้ฮะก็กดดันชาโดว์ฟีนได้อยู่นะแต่เกมนี้เนี่ยถ้ามองเกมรวมๆเนี่ยเทมพลาก็จะแพ้แบทไรเดอร์อยู่ครับไฟไฟพังโล่ได้เทมพลานี่ถ้าโล่พังก็เรียบร้อยอ่ะความเก่งของมันก็จะหายไปนะฮะที่บัฟมาล่าสุดเนี่ยคือเวลามีโล่สามารถจะใช้บลิงได้อยู่ไม่โดนขัดนั่นเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะตามจิ้มต่อตรงกลางมิโรเคิลครับเอาแล้วยาวๆฮะจังหวะนี้ฮะมีวาร์ปซ้อนมาแม่ยังหนีไปได้ก่อนเลยสิยังอุตส่าห์ดีนายอีกครับเมื่อกี้นี้นี่ก็วาร์ปมาเหมือนกันครับลิชปักวอร์ดเอาไว้1-0ขึ้นนำก่อน FDL ครับเกมที่แล้วจริงก็ต้องบอกว่าต้นเกมเนี่ยสกอร์คิวเยอะกว่านะฮะ FDL แล้วก็โดนสวนมาหลังจากช่วงกลางเกมแล้วตรงนี้ปุ้งปังใส่คริสมาน่าจะไม่รอดแต่ลิงหลบมาแต่ด้านหลังครับปาน้ำมันใส่ไว้จังหวะนี้ไงไฟฟ้าดึงไลออนก็มาช่วยไอโอพยายามจะยื้อมากกดสปิกมาครับจังหวะนี้สั้นไปโดนเฟรนด์บอลแล้วไม่โดนวิจตร์เติร์นเติร์นตายอยู่ดีครับและครีปมาขวางทางครับเอาไงเดียบีนครับโดนเฮกต่อจังหวะนี้ไฟฟ้าตาลับเลยไปกระแทกกับไม้โดนไฟฟ้าก่อนเพื่อจะตามวอลไหวไม่ไหวครับแล้วก็เรียบร้อย2ตัวซะงั้นเลยโอ้จังหวะรู้เลยฮะเมื่อกี้นี่ขนาดสตันไม่โดน2อ่ะนะวิวไม่โดนนะตอนแรกเทมพลาสบายครับเล่นการหรือมาลองดูว่าจะกดนั้นได้นานแค่ไหนครับเก็บรูนโอรีเจนด้วยของดีนำบอสตันโนเทลขวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่สนใจเคลียร์ครีปฮะมีมานานตีได้ถ้ากดแมงโก้นะครับดีนายด้วยครับโอ้โหนิ่งดีเดียวครับแล้วไงฮะกินแมงโก้ปั่นมาครับไลออนสตันขวางเต็มหลังเอาไว้ยังมีเฮ็กซ์อีกหนึ่งนั่นแหละฮะน่าจะรอดยากและสับเรียบร้อยครับได้สลาด้าไป 3-1เฟรนด์บอยน่าจะทามวอล์กจากทางเนี้ยคลิปป่ามันก็เลยเห็นไงมันก็เลยตามไปขวางทางซะงั้นถ้าไม่ขวางน่าจะรอดอยู่นะเจอขวางนี่ไฟไฟโดนเผาเลยนะเมื่อกี้นี่ปล่อยแล้วครับเข้าป่าไปแต่เข้าป่าเหมือนจะมีวอล์กไม่มีนี่ทรัพเทมพลานะครับดูทางไว้เฉยๆลากอะไรไหมไม่ได้ลากอะไรนะเทมพลาสายสกีเทมพากับจักนี่สูสีเลยนะฮะแต่ด้านล่างนี่เฟรดวอยเหนื่อยเพราะว่าเจอไอโอมาช่วยแบทด้วยครับก็ฟาร์มยากนิดนึงนะฮะตรงนี้ไงฮะแย่งครีปป่ากันไปแล้วไงฮะอ้าววีด็อกเตอร์อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีวาร์ปด้วยครับโอ้โหเข้าดีฮะรออะไรไฟไฟมาลิงช่วยเอาไว้จังหวะนี้สปริตโดนไหมเดิน1เม็ด2เม็ดยังไงเปลี่ยนเปิดปิดอยู่ฮะแล้วก็ลากเข้ามาใกล้ๆจับด้วยครับโอ้ลาก่อนฮะครีปมันเดินเข้ามาพอดีฮะไม่มีใครเมื่อกี้ลิชก็มาช้าไปครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งฮะเลนล่างเชอร์ฟีนยังอุตส่าห์เก็บรูนได้ด้วยฮะเทมพลาครับอาร์เคนรูนด้านบนจักยังไงโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันฮะแล้วสปีดไล่สวยแล้วป่ะครับโนเทลวิ่งมีเฟดบูสต์อยู่กดหนีไปได้ตรงกลางครับไลออนมาละมีแวะไปฟาร์มป่าเขาด้วยแหละฮะเชดูฟีนตรงนี้เซนทรีช่วยนะจะได้ไม่ต้องระวังแทรปด้านบนครับงานเข้าหรือเปล่าโอ้เผาไปแล้วฮะไอโอช่วยลิงก์มาได้ครับรีเจนกันไปรอดไปด้านล่างทาวเวอร์เนี่ยเสียแล้วฮะไม่มีใครกันละผมว่าลาช็อตไม่ได้นะมูนไหลมาทาวเวอร์กลางจะพังแล้วครับมีกดกันอยู่ฮะกดกันยื้อไว้แต่น่าต้องยอมเสียเหมือนกันฮะทาวเวอร์นี้อยู่ที่ 4-4 เลยครับเกมนี้นี่เก็บเงิน 2,000 แล้วแฮจะอะไรเอ่ยจริงเดโซก็ได้นะ
แล้วก็อาจจะเป็นเข้าจังหวะ2อ่ะจังหวะแรกโดนไลออนขวางฮะรอดูฮะ44มีสโมกมาไม่เจอใครนะครับเป็นบอยมีอันตีอยู่ฮะกาว่าจะฆ่าคนนึงแหละแต่ว่าสโมกมาเมื่อกี้ได้ปักวอร์ดไปครับ FPL กดดันป่าของทั้งฝั่ง OG ไว้ก่อนวอร์ดไม่ดุกดิกฮะไม่รู้เหมือนกันฮะคงมีคนสังเกตอันนี้ด้วยนะแล้วไงฮะเจอมิราเคิลออกบลิงก่อนครับเทมพลาครับมิราเคิลโดนแทบสโลว์ไปแต่มีรูนเฮสนะน่าจะฆ่าไม่ได้แล้วจะเมลครับแหมไล่ครับไล่มิราเคิลนี่ลากมาเลยฮะจริงวอร์ดอันนี้นี่ขยับได้นะตามรูปนี่นิ่งเลยน่าจะทานหมดนะฮะโอจีลืมเปลี่ยนฐานที่โดนขวางด้วยวอร์ดหมดแล้วฮะสโมกกันมาอ้าวเต็มพลาดได้ด้วยแหละครับโอ้โหและเห็นคนนี้พอดีครับกำลังฟาร์มเพลินๆเอาไงดีฮะเดฟินแม่ด้วยความที่มีรูนเฮสอยู่ครับโอ้แล้วก็เซนดีจริงๆฮะมิราเคิลแต่น่าจะโดนแล้วครับช็อตนี้เปิดรูนเฮสแหวนก่อนแม่จังหวะ CC พอดีครับโอ้เซนดีฮะเห็นหายกันหมดครับไปตีล่อทีนึงฮะนี่ก็อาจจะเช็ควอร์ดได้นะว่าในป่าตัวเองเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่าพึ่งเข้าฟาร์มปุ๊บนี่โดนแก๊งเลยครับเกือบไปฮะเดฟินเห็นถ้าเป็นพับลิกนี่ไม่น่ารอดแล้วฮะเมื่อกี้นี้โดนแน่นอนเอ็กมาตรงกลางลิโลเคทมาด้วยครับรอบนี้ปิงโอ้โหหายอย่างไวแล้วครับแฟนบอยครับไม่ได้ตรงทางวงทางพวกอะไรครับตรงนี้โดนไล่หนึ่งอ่ะตายคู่สังงัน6-1ฮะโอ้มา5เลยเมื่อกี้นี้จะโรยชาญไหมน่าจะได้อยู่นะแต่โอ้ยมีวอร์ดเห็นนะน่าจะเข้าแต่วอร์ดนี้ก็จะหมดพอดีครับน่าจะหมดแล้วตรงกลางก็กดดันทาวเวอร์ก่อนเลยครับอิ่มกันไปด้านบนก็จัดบ้างเหมือนกันน่าจะแลกๆกันละฮะทาวเวอร์ตรงนี้ชาโดว์ฟีนครับล้าช็อตไปได้ก่อนด้านบนเป็นไงเป็นซาลาด้านะครับจัดการเคลียร์ได้เช่นกันครับน่าจะเร่งบลิงนะฮะก็เลยให้ซาลาด้าเคลียร์ทาวเวอร์ไปมาข้างล่างครับเฟเลตบอยกำลังจะโดนจับนะฮะแบทมีอันติอยู่ครับปาน้ำมันผิดทางกันไปเอาไงให้จุกหลบกับทางด้านของบีนกระทำวอร์ดแต่ไม่ทันกันจังหวะนี้ลากมาแต่น่าจะข้ามไม่ได้ครับเอาใครดีฮะไล่สับอันติไปครอบมาแต่เขาปั่นได้ก่อนครับตีไม่ได้ครับบีนโอ้เกือบตายด้วยครับตรงนี้เสียวิโดเตอร์ไปอีกแล้วครับ2ตัวคอมโบเมื่อกี้นี้หมดแล้วตีทาวเวอร์ต่อด้วยครับด้านล่างครับเอาไงอ่ะเขาเห็นครับมีวอร์ดครับสตันใส่ฟลอนไปโอ้ไม่รอดนะฟลอนเนี่ยยังไม่มีอันตีเลยครับลิชเลเวล5กำลังจะ6ครับโอ้ช่วยยากครับเมื่อกี้กะจะมาไอซ์ไม่ใช่กะแหละมาเลยฮะไอซ์อาร์เมอร์ให้ทาวเวอร์ไปให้นี่ฮะติด1กันไปเวลาตีทาวเวอร์ครับกะจะกันนะฮะวาร์ปมาครับมันมีคลิปใน YouTube ด้วยนะฮะจังหวะครอบเพื่อนแล้วโดนจักรนอตปั่นครับตายหมดซะงั้นยังดีตัวเจ้าปัญหาเนี่ยรอดไปได้นะเมื่อกี้นี้จะอะไรฮะฟูรี่เหรอแวนโอ้จะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่าแวนการ์ดไม่น่าช่วยอะไรนะฮะโอเคครับออกแวนการ์ดมาก่อนนะเพิ่มความถึกอาจจะช่วยก็ได้ถ้ามีแวนการ์ดเมื่อกี้นี่ตรงนี้น่าจะรอดใช่ไหมยื้อตัวเองหน่อยฮะตัวเฟรดบอยแต่ไม่มีดาเมจดาเมจน่าจะให้เทมพลาไปโอเคเน้นเต็มออกเดโซได้บิงแล้วเดินเกมไม่ได้หายเลยฮะเอาแล้วฮะไอโอมายืนฟาร์มเลยครับเพราะว่ามีวอร์ดเห็นอยู่ข้างด้านล่าง6หรือยัง6เรียบร้อยแล้วลิช
เราไปขอดูดเร็วบ้างครับถ้าเก็บตัวเองไม่ได้นะฮะซัพพอร์ตอิ่มด้านบนไม่สนใจตรงนี้เอาโรชาแล้วกันครับก็แลกกับทาวเวอร์เทียร์2บนไปกราฟตอนนี้นี่ OG นำ 5,000 เลยนะฮะ XP นำอยู่ 3,000 ตัวซับ FDL อ่ะเหนื่อยฮะเนี่ยซับ OG สบายแล้วเดี๋ยวได้โรชาก็จะได้เงินเพิ่มมาทั้งทีมด้วยฮะใครเก็บเทโลฟีแน่นอนโอเคเก็บไปครับมีออกเมกด้วยเป็นสายดั้งเดิมนะฮะเพิ่มความพลิ้วให้ตัวเองด้านโอ้โหนี่ไม่เกรงกลัวเลยครับโนเดว่าสับไม่สนโลครับแต่บลิงออกมาได้ก่อนครับข้อดีของโลเทมพลาเลยละฮะมันสามารถบลิงได้เลยตรงนี้ยังไงฮะแซนโดนซะเองครับวินด็อกเตอร์เมื่อกี้เปิดโลแล้วบลิงเลยครับเทมพลาฮะเกือบตายไปครับแต่จักโอ้โหกล้าเล่นมากโนเทลวาร์ปคนแรกเลยกะจะกันนะฮะแล้วไม่ได้นะโอ้ดีนายอีกฮะคิดว่าแบบเสียทาวเวอร์แรกโรยชาแล้วนะไม่ได้ซะด้วยการเล่นโพมีไอโอนี่แหละเพราะว่าพาไปได้ด้วยอีกคนนึงครับเมื่อกี้นี่โลเคทช่วยดุเหลือเกินคนนี้ถึงสตันคลิปกันไปเอาไงชาร์ฟินจิ้มไปสักหนึ่งทีฮะด้านหลังออกมาเยอะแล้วกดสปรินต์หนีไหมฮะไม่หนีด้วยครับตรงนี้เฟรนด์วอยอยู่นี่สโมกกันมาไหมสโมกมาฮะตอนนี้สโมกหายแล้วครับเอาเห็นดิฮะเห็นอยู่ครับตอนนี้แล้วครอบไปสตาร์ทสองโกยงามเลยเกินแล้วจังหวะนี้ครอบขวางเอาโดนเขาด้วยครับจักรอช่วยโอรอลิงอยู่แต่ซีซีหลังมาหลังฮะยังไงตรงนี้เอาตายก่อนครับเป็นสลาด้าครับจังหวะนี้โอ้โหเขามากันดีเหลือเกินฮะถามว่าลงข้างบนโดนเฟรนด์ไปกระแทกไปครับว้าไม่ทันครับจังหวะนี้นี่ไล่ตัวซับก่อนแล้วจักรนอตโดนจับครับบีนครับจักรไล่ตัวซับอยู่บีนยังไงไหวไม่ไหวครับโอ้แล้วเคเรียเอาฟังเดอะไดโดนฆ่าไปนี่ไล่สับสบายและจักฮะอีก1ศพคลีนสปีไปครับ CC มาช้าไปหน่อยเมื่อกี้นี่ช่วยไม่ทันรอบ2ก็ต้องบอกครอบ3มันโดนเพื่อนตัวเองไปด้วยฮะเมื่อกี้สลาด้าติดวงนั้นกันไปแล้วไงแบทโอ้ยังจมสาวอย่างเงี้ยเอาเดซมมาส่งให้ CC ฮะตอนนี้เทมพลาแต่ก็ครอบยากทีเดียวครับอาจจะครอบเผื่อมาทางนี้ใช่มั้ยอ้าวสตันไข่อ้าวซะอ้าวมูนครับทำอะไรเลยครับเนี่ยอ้าวตายซะงั้นมัวไปเปรี้ยวฮะเจอสลาด้าครับขวางไปฮะแล้วตรงนี้โดนเปรี้ยวอยู่เอาไงดีฮะมีวาร์ปมาซ้อนชาโดเรสสวนเลยครับไม่สนใจครับเมลครึ่งหลอดกันไปยังมีลิงวอร์ช่วยฮิลอยู่ครับเดินกลับไปก่อนเสียมูนนั้นถอยนิดนึงนะฮะยังฮาเหมือนเดิมอ่ะคนนี้เก็บด้านล่างรอบลิงครับได้เงินแล้วนะเงินพอแล้วโอ้สลาด้าไล่ทันเปล่าเหมือนจะดักเหมือนกันครับแต่ว่าไลออนนี่กลับซะแล้วนี่ฮะได้บลิกนะฮะไลออนอีกระหวนลึกไปหน่อยนะตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะเราไม่ได้ดูฮะเจอสลาด้าแหละบลิกไม่ขวางก่อนก็เลยโดนเลยครับมูนนี่น่าจะกลิมเมอร์เคฟเนาะอ๋อบลิงมาด้วยฮะมิราเคิลเร่งฟาร์มได้ Illusion. Are those cracks in Dire's top tower? ออกดิฟิซอลด้วยฮะไปลบโล่เลยใช่ไหมน่าสนใจฮะสมุกกันมาครับเอาแล้วได้ใครหรือเปล่ามูนมีจับได้อยู่ครับตรงกลางมีสลาด้าฮะไม่รู้จะได้ตัวจริงหรือเปล่าฮะโอ้ไม่ทันซะแล้วครับสลาด้าบลิงถอดไปแล้วตรงนี้ฟาร์มเป็น CC ครับเดินหาเหยื่อด้านบนน่าจะวาร์ปกลับไหมออกไม่วาร์ปเลยฮะสแตนเอาไงฮะโอ้โหโดนแน่นอนเปล่าครับยังไงยังไม่หายเอาวาร์ปกลับพอดีโอ้ไม่เจอครับแม่ซ้ายขวาลอดเฉยสักงั้นเดินกดสแกนมาไม่เจอใครเช่นกันยังหาอยู่เมื่อกี้แกวอดแล้วฮะน่าจะหมดไปฮะอ๋อนี่นี่แกด้วยเซนทรีอ
เอาโอ้ไม่ดาสด้วยครับเร่งเงินและเฟลดบอยโอเคฮะกะจะฟาร์มสู้แล้วตอนนี้บินต้องดาเมจด้วยไงก็เลยงงทำไมแวนการ์ดก่อนก็แสดงว่ายื้อไว้ก่อนครับแวนการ์ดเพิ่มถึกสักหน่อยสลัดได้อยู่ข้างบนครับวาร์ปกลับแล้วนะฮะโหนี่มา5เลยครับตอนนี้ OG ข้างบนเอกิสหมดเรียบร้อยเจอสโมกครับเดี๋ยวมาดูครับว่า FDL จะสู้ชนะได้หรือเปล่าไฟนี้ฮะเอาละครับอ้อมแน่นอนฮะจังหวะนี้เดี๋ยวได้กดสแกนครับกลัวทางนี้เราไม่มีฮะเจอโอ้โหอ้อมไกลเลยครับช็อตนี้อ้อมไกลมากครับเน้นเนียนยืนหลังต้นไม้ไม่เห็นนะฮะเอาละครับเห็นก่อนครับไรเดอร์สวยมากครับตำแหน่งการยืนสลาดาหลบมาข้างหลังบลิงหลบมาจังหวะนี้ไม่จับแม่จับได้คลิปไปหลังบาร์เดอร์จับตัวของซีซีวอลลี่ฟิงเกอร์ฉีดหายกับสลาดาครับเอาไงครับวอยครอบไปครอบยังไงยังรออยู่ไม่มีเหลี่ยมครอบครับจังหวะนี้เดินหนีหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะต้องเดินหนีนี่วับกลับครับเลยฟลอนก็ตายด้วยฮะไม่ชนะไฟด้วยครับแต่ก็ดีนายไปได้ครับบินไม่มีเหลี่ยมครอบจริงฮะต้องชมมูลเลยฮะเมื่อกี้นี้ยืนหลังต้นไม้ครับสโมกมาเนี่ยเห็นก่อนนะฮะปาน้ำมันเช็คอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้นี้โอ้โหน่าจะ 2-0 ป่ะกันยังไงดีช็อตนี้ตัวเทมพลาก็ไปโดนจับด้วยฮะวิลเลอร์อันตีไปแต่เฟลดบอยยังไม่ได้ครอบใครนะมันโดนไล่ฟันตายอยู่ดีฮะโอ้แต่จังหวะเป้าแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าไวจริงฮะ OG หายไวมากอ่ะใครเป็นเป้าแรก OG นี่ไปก่อนเลยครับเมื่อกี้ก็ฟิงเกอร์เต็มแล้วเสร็จฟลายไปสลาด้าบลิงมาสตันได้ทีเดียวหายเลยฮะได้แค่นั้นเลยมีดักรอตรงนี้กะจะฟาร์มเลยก็ยังไงฮะเอาแทบโอ้มีวอร์ดเห็นครับจิมเมลใส่เฟรมเบรกกระแทกมาแต่น่าจะไม่รอดอยู่ดีฮะหายซ่าไปครับตรงนี้สตันมาแบบแม่จักยังหนีได้ครับเอาละครับบินจังหวะนี้หรือเปล่าจังหวะนี้หรือเปล่ายังไงดีฮะยังไงดีฮะโดนสตันดีครับยังไม่ได้ครอบอะไรปุ๊บปังมาบลิ้งหลบสวยงามปลายหน้าต้องยอมเองครับจังหวะนี้เพื่อช่วยครับแต่ว่าไงฮะบลิ้งตามปอสลาด้าสโลมาไม่ต่อแล้วฮะด้านหลังไม่ยังไงเอาวาร์ปกลับก่อนให้โอ้เป็นฟลายช่วยเลยครับเมื่อกี้ไม่งั้นน่าจะงานเข้าแน่ช่วยสตันขวางเฟรดวอยก่อนนะฮะอย่างที่บอกวอยไม่ชอบอะไรออนเองยังรอคอมโบ FDL อยู่นะครับผมว่าคอมโบ LE ก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเกมนี้แต่อยู่ที่วอยนะครับครอบสวยๆสักรอบน่าจะเอาคืนมาได้ตัวนี้ก็ยังฟันธงเหมือนเดิมนะครอบเดียวเปลี่ยนได้เลยฮะถ้าทำสวยนะเป็นตัวที่ต้องให้โอกาสเฟรดบอยนะเพื่อนๆต้องให้โอกาสด้านล่างก็ดันคลิปคืนนะครับแบทโอ้ได้รูนเฮสอีกแล้วฮะนี่ใส่เซตไอเดโบลิกใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่เลยนะอีกหนึ่งเซตที่ผมก็เคยลงในแฟนเพจตอนนี้ใครสนใจเซตไหนนะฮะเข้าไปโหวตกันได้ในเวิร์กช็อปเนอร์มีโอกาสที่เซตที่คุณโหวตเนี่ยเอามาขายในเกมนะครับจะได้เอามาใส่กันเข้าโรชานต่อครับสำหรับโอจีไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนี้เดี๋ยวลองดูจังหวะขึ้นบ้านอีกทีนึงครับอาจจะเล่นง่ายครับเฟรดบอยพอเห็นเขาก่อนนั่นเองฮะกับ OG แล้วก็ต้องบอกว่ายืนกันได้ดีให้ตำแหน่งทำให้ครอบยากขึ้นแล้วครับเลดวอยหายอย่างไวเลยครับโรชานเก็บไปแค่ไม่รู้เท่าตัวที่2นะตัวนี้ยังเป็น OG ครับเก็บไปได้หมื่นแล้วนะฮะกราฟตอนนี้ฮะ
เห็นพลาดนี่จะแบล็คคิวโอ้ใจเย็นครับมิราเคิลโอ้โหมีล่อซื้อด้วยฮะโอ้นี่เขาอยู่กัน3คนไม่กล้าเข้าครับ3คนนี้พอเข้าไปนี่เอกิสยังมีไงมิราเคิลโอ้โหเชดโหดจริงๆบลิงไปตีเทมพลาไม่กลัวเกรงนะเมื่อกี้เนี่ยได้แบล็คคิงบาร์มไปสักทีฮะเทมพลาไลออนมีดักรอข้างบนด้วยแฮะยังไงฮะเนี่ยฟลายรีโลเคทได้นะบอกว่าทางฝั่ง SBL ก็มีตัวซ้อนอยู่นะฮะด้านบนฮะตีฟรีเลยครับทาวเวอร์ฮะเรียบร้อยฮะเสร็จมิราเคิลไปกดสแกนฮะเรเดียนรู้แล้วฮะเจอแบทไรเดอร์อยู่ในวงนั้นพอดีอ๋อโอ้โหบลิงก์ก่อนในรูปแมวฮะโลโก้ทีม FPL ฮะฟุ้งปลิงด่านบนโดนไลออนเปิดจนได้ครับปีนครับโอ้โหฟิงเกอร์ฉีดไปหลังหักเลยฮะตรงนี้เสร็จจักรนอตฟันครีไปฮะตายแล้วฮะบีนฟาร์มลึกไปหน่อยโอ้อ้าวยังไงอู้ยังดีมีมิราเคิลมารับครับบลิงตามจังหวะนี้ครับพยายามจะช่วยแม่แล้วบลิงหลบสตันสลาด้าได้สวยงามเหลือเกินตามไล่หลังเฉยเลยครับโอ้แล้วจะได้ซับพอร์ตกันไหมเนี่ยเดดบอลไล่มาไม่สนใจเดดบอลเลยครับโอ้แล้วก็ได้ซับแรงซับกันไปครับจังหวะกันยังไงไม่สนต่อจังหวะนี้ตีสู้ซับต่อยังไงดีสตันใส่อ้าวแบทไม่เจอเขาเจอก่อนฮะนี่ไล่บนบ้านก็มาครับอ้าวกาวเคลำบากนะมีบลิงอยู่เอาไงดีฮะแท็บยังได้อยู่สลาด้าต่างเพราะจังหวะนี้จะได้โชว์ลอยครั้งไหมไม่เอาแล้วซาลาด้าไม่เอาแล้วเอาไงฮะเอาไงฮะนี่มันต้าหลบได้ครับอีกครั้งหนึ่งจังน้อยรอครับเอา 9K ไปเป็นเหยื่อล่อเอาเจอฟลายมาเฮกก่อนยังไงต่อนี่แบล็คกิ้งบาร์มาเอาเฮกอะไรไม่ได้จังหวะนี้ฟลายแล้วตามอย่างไวและหลังเก็บไม่ได้เหมือนกันมิโรเคิลแมนต้าหลบมาจากซีซีครับจังน้อยสับมาได้ตัวซาลาด้าเช่นกันครับตรงนี้ตามตีมิโรเคิลครับไหวไหมฮะโอ้มีเมลหลบไปช่วงหนึ่งครับไม่โดนดาเมจรอบนึงแล้วบลิงกลับไปได้ลอยนวลซื้อเกิดซาลาด้าครับเลดบอยจากเอ้ยเกือบแล้วเกือบวืดโอ้แล้วไม่เสียด้วยนะไอ้กิสอะไรกันเนี่ยไอ้ตายเหอะด้านหลังนี่ทรัพเทมพล่าเห็นแบทมาฮะก็โดนก่อนซะงั้นครับมูนกะจะมาช่วยมิราเคิลโดนเองเฉยเลยฮะแล้วเมื่อกี้ยังหลบได้อีกช็อตนึงครับมีแมนต้าไงแต่ไม่ต้องใช้ครับสลาด้าไม่กล้าเข้าซะแล้วฮะเล่นมั่นใจมากนี่จะครีนะซีซีมีแบล็คกิ้งบาร์เมื่อกี้เลยเก็บไลออนได้ครับกะจะมาขวางเทมพลาซะหน่อยแต่บนเก็บอินวิสเอาไงดีไล่โอ้ฝ่ายโอ้ฟาร์มเก็บของนะฮะผมเงินพันกว่าแล้วจะอะไรต่อเนี่ยยังไงฮะสลาด้าจะเอาแล้วครับเนี่ยเหมือนดักรออยู่แต่คนเดียวไม่น่าจะได้นะครับดาเมจไม่พอก็เดินตามไอโออยู่นะโอ้มีโซล่าเชสด้วยครับอีกหนึ่งชิ้นใหญ่เข้ามาสโมกมาด้านบนไม่เจอใครด้านบนมี2คนนี้อยู่ฮะซื้อชิ้นใหม่มาเป็นชีว่าด้วยฮะทางฝั่งมิราเคิลมีเดบิวต์เมดอยู่ด้านบนไม่เจอใครครับน่าจะช่วยโอ้โหนี่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยจริงครับมิราเคิลแม่บลิงไปไล่4-4เลยฮะต้นเกมน่าจะเก็บแค้นไว้นานนะโดนเขาป่วนใช่ไหมในช่วงเลทเกมเรามาคุยกันหน่อยสิตามจิ้มบลิงออกไปก่อนฮะเริ่มมาแล้วครับด่านบนเมื่อกี้ไปจะขายตรงนี้น่าจะผ่านวอร์ทางฝั่ง FBL ไปแล้วโซล่าเชสให้ฮะไอโอจักมาแล้วฮะตอนนี้โนเทลโอ้เหลืออันเดียวแล้วดิฟิซอลเอาอันใหม่มาไหมเอาอันใหม่มาแล้วฮะอัปเกรดทีมทาวเวอร์เลยครับรอซื้อตรงนี้มีวอร์ดด้วยนะเห็นด้านหลังแล้วล่ะครับมีโซล่าเชคก็เนี่ยทาวเวอร์ตีไม่ค่อยโดนแล้วครับแบบนี้เอาไงบลิงก์ลงมาก่อนไปเรื่อยๆฮะตอนนี้
มีสโมกมาข้างหลังครับ FBL เฟรดวอร์ยังไงครับไปโชว์ตัวอย่างนี้จะครอบได้เหรอฮะยากนะครับเมียชีว่าเปิดมาก่อนครับยังไงฮะมาไหมเอายังไม่ได้เข้าไปหลังโดนจับครับจัดไปก่อนว่าฮะมีครอบมาจังหวะนี้โดนโนเทลเป็นคนเดียวเอาไงดีฮะทำดาเมจได้ไหมครับจังหวะนี้โนเทลกำลังจะงานเข้าครับปูเรียบร้อยตายเหมือนกันครับมิราเคิลต้องหนีแล้วฮะเชนโอ้โหแมนต้าแล้วสร้างล่างชิงมาเอาไงอันติยื้อไม่ทันครับเจอสลาด้าซันแล้วก็ตายไปฟลายไปด้วยจ้าหายซ่ากันไปครับมีอ้อมข้างหลังเมื่อกี้ฮะสโมกมาครับโอ้จีด้วยความมั่นใจมีวอร์ดเมื่อกี้ผมไม่ได้เจอมาใครฮะเป็นสลาด้าคนหนึ่งอะไม่ได้สลาด้าครับรอบนี้เอาแล้วเอฟดีโอก็ยังไม่จบง่ายยังการได้อยู่ครับเหมือนตั้งใจจะวอยมาล่อให้ฝั่งนี้ตายใจหรือเปล่าเอ่ยปกติแล้วถ้าเล่นแบบอาจจะให้วอยไปหลบๆก่อนใช่ไหมแล้วมาครอบอะไรอย่างงี้นี่เอาซาร่าไปเปิดก่อนนะฮะเอาไปหลบแล้วเปิดให้ฮะแล้วเมื่อกี้เป็นจังหวะที่มีเอกิสก็ยังลุยต่อนะโอจีเสียไป4เลยฮะหายจัดหนักมากน่าจะขึ้นมาหลายดอกเลยทีเดียวนี่ฮะ 6,000 กว่า XP นะครับเงินอีก 4,000 กว่านะฮะแต่เมื่อกี้นี่แมนต้าไม่รู้การจะแมนต้าหลบสกิลเหรอมันก็ช่วยชิงมาเนี่ยงงสรุปว่าแมนต้ามาโดนเชนฟอร์สได้ดีแล้วใช่ไหม 9K บอกนะฮะโอ้เป็นเดดาลัสครับเทมพลาดาเมจแรงแล้วนะแนวหลังนี่โดนไปทีจุกแน่นอนฮะโอ้น่าจะแมนต้ารัวๆแล้วอย่างนี้โอ้จักซวยเลยครับเจอแมนต้านี่อันตีไม่ต้องเสิร์ฟแล้วฮะเล่นยากเพราะว่าเทมพลาน่าจะออกด้วยนะเล่นวอยได้ไปแล้วฮะบินบลิงมาด้านบนมีดักรอเหยื่อครับแต่ไม่มีใครมาฮะบีเองก็ดำดงมองฮะตอนนี้อ๋อกะจะหลบเชนฟอร์สแต่ว่าไวไปนิดนึงก็เลยเงือบก็เลยชิ่งกันเลยเลินดีนะฮะแต่จักไปโดนด้วยเมื่อกี้แนวหลังโดนครอบไปไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะโนเทลมีวอร์ดอ๋อมีวอร์ดดูอยู่ฮะทำอะไรไม่ได้ฮะไลออนเกิดแล้วอะโรชานที่เทมพลานี่เฝ้าแล้วนะฮะโอ้สโมกมาครับไม่รู้จะเนียนได้เปล่าโรชันตัวที่3นะครับมีชีสนะตัวนี้มีแววจะขโมยได้นะครับเนี่ย FDL นะฮะดันมาแล้วไลออนรออยู่นี่ก็รอคนมากันครับกะว่าจะฆ่าก่อนแท็บมาแหมไม่เห็นฟลายนะฮะอะไรเห็นแล้วไรโลเคทมาช็อตนี้ครับโดฟิงเกอร์ฉีดไปไงมากับตัวมิลเคอร์แล้วที่ครอบมาครับได้สองตัวจังหวะนี้เอาไงดีครับแบทไปจับด้านหลังก่อนครับโดนหน้าของสลาด้าไปเอามิลเคอร์ยังไหวอยู่ครับตอนนี้ฮะไล่สับปั๊บได้กี่บาร์ไปก่อนแล้ว4-4อันตีมาสำหรับโซโลฟีเอาไงครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็นจังหวะไล่เฉยๆนะฮะบลิงตามต่อครับสลาด้าเหมือนจะซันวืดไปครับเอาไงดีฮะหนีด้านไม้ไม่ทันครับลิสลาด้าไปด้วยครับด้านหลังเป็น4-4ตีสู้กันโนเทลโนเทลซันตีสับไปโอ้ไม่มีร่างเลยครับตอนนี้สวยมากครับรอดถือได้โนเทลอ้าวกลายเป็นเสียคืนเหมือนกันครับไม่น่าไปเปรี้ยวครับวีด็อกเตอร์โดนก่อนคนแรกครับเมื่อกี้นี้จังหวะหิวครีปฮะเป็นไลออนที่ใจเย็นกว่าครับเห็นตัววีด็อกเตอร์มาปุ๊บนี่สับเลยสุดท้ายโอ้เสียดายอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบจะไอ้นี่ฮะจะเข้ามาสโมกแย่งโรชาลีนะไม่ได้ทำอะไรครับเมื่อกี้เดียวผมเป็นจังหวะดีมากครับเมื่อสักครู่
เขาก็เห็นด้วยนะมีแถบเทมพล่าอยู่ฮะแต่เมื่อกี้ก่อนรีโลเคทมาเนี่ยไอโอโซล่าให้ด้วยนะฮะอ้าวไลออนอ้าวเฮ้ยอยู่ดีๆก็หลังหักตรงกลางซะงั้นครับเดดวอร์ดสินะโอ้เอาคืนเอาคืนผมเมื่อกี้น่าจะใช้อันติเคลียร์แมนต้าปะเทเลฟีนมีชีว่ามีอันติขวางได้อยู่ด่านบนครับไล่สับโอ้โหนี่ไม่เกรงกลัวเลยนะฮะตอนนี้ต้องวาร์ปกลับเลยครับบีนฮะตรงกลางไงดีครับไอซ์ซัมเมอร์กันไว้ก่อนนะฮะจักปั่นเคลียร์ครีปครับด้านบนเอาของมาส่งเป็นคอนสตันครับตรงกลางตีฟรีอยู่ฮะเทมพลาเกิดแล้วตอนนี้เทเลฟีนน่าจะกันไม่ไหวหรือเปล่าฮะสันดาตันขวางมาฮะโดนอีกแล้วฮะแบทจับคนเดิมตอนนี้ครับเชนฟอร์ดมาจังหวะนี้โดนเชนฟอร์ดทิ้งเหมือนกันครับเจอโลตัสดิครับโอ้โหยังไงฮะวงแตกด้วยครับตอนนี้ FDL โอ้จังหวะกดอย่างดีเลยครับมูนโอ้โหกลายเป็นวงแตกด้วยครับเมื่อกี้โอ้แล้วเสียเลยครับช็อตนี้เหลือเฟรดบอยแอนตี้เท่านั้นแหละฮะเดดวอร์ดก็ไม่มีแล้วฮะวีด็อกเตอร์เชนฟอร์ดก็ใช้ไปแล้วครับแล้วครอบคนหนึ่งก็เอาครับเอาไงดีฮะจักมาสับแนวหลังอันตีเลยครับโอ้โหยังไงดีได้ไป2ศพซะงั้นครับจ้าหลังครับวงแต่ซีซีแบ็กกี้บาร์แล้วไงแบ็กกี้บาร์จะหมดคือเกมช่วยไว้จังหวะนี้เพื่อนๆน่าจะเรียบร้อยป่ะฮะมีซื้อเกือบเป็นลิชไปครับเดดบอร์ดสู้กับมิราเคิลฮะยังไงดีฮะมิราเคิลบอกตียับเลยฮะเรียบร้อยครับได้ศพไปซื้อมาด้วยเหมือนกันครับวีด็อกซีซีโดนเฮกครับช็อตนี้สตันต่อครับได้ซีซีไม้อันตีเลยแล้วกันกันจนฟินอีกหนึ่งทียังไงดีกิมเบอร์เคปช่วยไว้โอ้โหบลิงตามาเรสเดาทางไม่โดนฮะแต่ก็น่าจะได้ซับไมเซกิสไฟมารอดไปได้ซีซีเกิดมาใหม่รอบนี้ยังไงดีเอ่ยมิราเคิลโดนแทบอยู่ตามไล่มาฟลายมาช่วยสตันสองสวยงามเหลือเกินครับน่าจะต้องกลับก่อนหรือเปล่าฮะยังไม่กลับครับตอนนี้กดฮิวมาอีกรอบนึงครับทางฝั่ง OG แล้วไงแมนต้าจักรนอฟลิงแมนต้าไปสับวงในหาซี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 เปิดโลดได้ก่อนฮะเอามิราเคิลไปยืนแนวหน้าก่อนแล้วโนเทลมาสวนด้านหลังครับเมื่อสักครู่นี้ปั่นหลบมานี่ได้ไปแล้ว1บาร์แรกครับมาเป็นบัตเตอร์ฟลายโอ้โหนี่คอมโบโซล่าเชสได้ยังไงฮะโนเทลบลิงออกไปก่อนตามไล่ได้ไหมเฟรดบอยไล่สวนไปแมนต้าไม่ได้ช่วยอะไรฮะฝั่งนี้ก็มีแมนต้าด้วยเหมือนกันครับสตันมาโนเทลครับโอ้2ดอกหายไปนี่บลิงหลบยังดีทันอยู่ครับสำหรับฟลายเสียโนเทลจังหวะนี้เบลเดอร์มาแล้วตอนนี้จะตามต่อไหมฮะ FDL ไม่ตามซะแล้วฮะแล้วไปเคลียร์ครีปแบบนี้น่าจะโดนจับนะฮะนั่นแหละโดนจับครับจิ้มฟรีแบบนี้บีนไหวไหมไม่ไหวแน่นอนครับละลายตามต่อที่4 4ครับโดนเฮกกันมาฮะโลจะพังดูดมานาเอาไว้ซับช่วยไงดีซับช่วยไงกดกิมมิคแคปช่วยก่อนนะช็อตนี้ตีต่อฮะมิราเคิลฟอร์สตาร์ทีมไปหนึ่งแล้วอ้าวยังไงแซนกิงยอมตายแทนซะงั้นนะโอ้ไปยืนดักให้ขนาดนั้นก็โดนว่าตายแน่นอนแล้วก็น่าจะได้เลนหนึ่งแล้วฮะอย่างงี้ทีมใส่แมนต้าหลบแต่ก็ยังหลบไม่ได้เมื่อกี้แต่ก็ถึกอยู่ครับมีชิวกาดนะฮะแถมมีบัตเตอร์ฟลายเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งมิราเคิลโอ้ได้แค่ดูฮะตอนนี้แต่ฟลอร์วอยนี่เกิดมามีอันตีนะฮะซื้อเกิดได้นะถ้าจะซื้อนะฮะซาลาด้าหลบมาซื้อเกิดแล้วครับตอนนี้ฮะบินหลบไปจังหวะไล่ครับเอาไงซาลาด้าทันไหมฟอร์ซาสตันส่งตัวสวยงามครับเลกิบาทุบปลายก่อนและจังหวะนี้เมลใครดีเมลอ่ะโดนจับก่อนนี่ครับแต่ครอบมา2ตัวสวยครับเชนฟอร์ทิ้งมันแน่นอนหายไป1ศพบลิกเอ้าอุ้ยได้เหรอเนี่ยวอตโอลิโลเคทช่วยเลยฮะคริสโอ้ยังรอดนะมิราเคิลแต่ยังไงโดนไล่อยู่ครับบลิกออกมาครับตามไอโอแล้วกันแหมลิโลเคทดีนักฮะตอนนี้โอ้กลับไปด้านหลังครับนี่ฮะลิโลเคทช่วยจริงด้วยเมื่อกี้นี้เอาไงให้โอครับเอามาไล่ฟรอนฟรอนบอกงงครับเอาบลิกเข้ามาไงตอนนี้มาจากด้านหน้านะฮะผมจะไล่ยังไงได้ปะเนี่ยอันตีคู่เลยครับมิราเคิลครับเอาเบนงานเขาแบบยังไงบีมเอาบีมเบนก็มาครับบีมมาบีนบีนได้ไอโอไม่ได้ด้วยครับสตันขวามิราเคิลน่าจะมิราเคิลตายเองครับผิดก็ไปด้วยเลยฮะตามเงินไปนะฟลอนกับบีนกลายเป็นเบนแล้วฮะซีซีผมจะมุดหลบไม่น่ารอดวะฮะเอาไงดีฮะปั่นมาเอาเมลอีกรอบนึงไม่มีอะไรจะเคลียร์ครับตรงนี้โนเทลเอาไงดีทำไงดีซีซีมีบลิงได้อยู่นะบลิงหลบแล้วฮะแต่ไม่มีวาร์ปดิโอ้ยังรู้ครับโนเทลโอ้โหยังอุตส่าห์บลิงไปสับเจอตัวด้วยฮะแหมขนาดนี้
หล่อเลยคือเมื่อกี้ปั่นรู้แล้วนะฮะว่าอยู่แถวนี้นะแต่กิมเมอร์เค้กว่าช่วยกันได้อยู่อะอะไรมันจะโอ้โหรู้ได้ไงวะเนี่ยคือเขาตัวเองดักหน้ามาที่นึงแล้วไงนะถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็แสดงว่าก็ตุ่มๆไปฮะโอ้โหแล้วก็เดาได้ว่าน่าจะหลบป่านั่นเองฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับวันนี้หล่อเลยมี3ที่อ่ะใช่ไหมถ้าเป็นเอมพล่าถ้าเป็นคุณเล่นน่าจะแบบอาจจะบลิงก์ตรงนี้ป่ะตรงนี้นะฮะแต่โนเทลมาดักข้างหน้าแล้วฮะก็เหลือ2ที่ฮะก็เลยไปดูข้างหลังเจอซะงั้นฮะรู้ว่าบลิงก์แน่นอนแล้วฮะแต่ไม่รู้ว่าจะบลิงก์ไปทางไหนแต่เดาทางได้ถูกเนี่ยนะคลิปโลเคตมาขู่ครับตรงนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยอ่ะแล้วต้องกลับดีอย่างนี้ยังไงฮะมาช่วยอ๋อกดดันไว้ก่อนแล้วกันจริงก็ไม่มีใบวาร์ปเลยนะฮะนั่นแหละไปแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรครับแล้วโดนจับก็ซาได้นะฮะยังไงฮะโนเทลก็มาแต่ไม่ทันแล้วไงครอบมาแม่โนเทลหลบไปได้ก่อนรอบอยู่2ตัวเดดบอร์ดมาข้างในเหรอเมื่อกี้นี้อ้าวตายพอดีอ๋อยังไม่ได้เดดบอร์ดอะไรครับมิเรเคิลจะตายไปก่อนฮะตอนนี้ซื้อเกิดเป็นไลออนครับตรงนี้บลิงก์อยู่ได้ก่อนยังไงฮะจักรนอตอยู่ไหนระหว่างอยู่เนี้ยปั่นหลบฮะบลิงก์หลบมาอีก1จังหวะไม่มีซื้อเกิดนะฮะทางด้านของตัวชาโดว์ฟีนได้ไปแค่ทาวเวอร์ครับน่าจะเป็นจักไปสับแนวหลังเนาะวิดด็อกยังไม่ทันได้เดดวอร์ดตายก่อนแหละแต่สลัดได้โดนจับยาวๆตอนนี้ฮะเปิดก่อนครับมูนบอกเปิดก่อนได้เปรียบแต่ลิโลเคทมาผมงงอ่ะอาจจะขู่เขาปะใช่ไหมหรือเลือกพังป่าหรือเปล่าฮะเพื่อจะดูจะได้แบบไม่ต้องห่วงป่าทางนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลงทุนไปหน่อยไหมมาอีกหนึ่งคนครับบัตเตอร์ฟลายก็ทำหน้าที่คล้ายกันนะฮะจักรนอตกับเทมพลานี่เป็นตัวจัดแนวหลังโอ้เขาได้ของแก้แล้วนะเทมพลาฮะมังกี้มารอโรชานครับทางฝั่ง OGยังเมคชัวร์ฮะเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ฮะก็โอเครอโรชาแล้วกันยังไม่เห็นคอมโบเบดบอยเลยฮะบีนกับสแตนคิงยากมากมีจังหวะข้างบนนะเกือบจะได้ครับแต่การเป็นว่าวอยไม่ได้ครอบนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตัววิดด็อกเตอร์เนี่ยอันตีไปเองฮะคนเดียวแล้วก็โดนจิ้มตายไปฮะช็อตบนนั้นมีกดสแกนฮะเรเดียนเช็คโรเหมือนกันนะฮะเอาแท็บเทมพลาไปก่อนโอ้โรเกิดนานมากเลยฮะอีกยาวเลยอย่างงี้เอาละคราวนี้น่าจะหลบลำบากแล้วนะมีมังกี้นี่ซีซีบุกแหลกแน่นอนฮะของเต็มแล้วนะซีซีโอ้มีสโมกมาครับทางฝั่ง OG เดี๋ยวมาดูครับว่าไฟครั้งนี้นี่ใครจะได้ฮะแวะมาดูโรชานยังไม่เกิดฮะนันลังก็ยืนดีทีเดียวครับมีสแกนนะทางฝั่ง OG เดี๋ยวไม่ได้ใช้ครับมีปักวอร์ดกันมาเห็นบีนแล้วฮะตอนนี้แต่จะฆ่าบีนได้ไหมฆ่าเลยครับเข้ามาตีสับไปฟิกเกอร์ฉีดบีนหายเลยครับโอ้โหงานเข้าแล้วเอามาคอมโบด้านหลังโดนจับแค่สี่สี่ฮะเอาไว้ที่ตรงนี้อันตีเลยละกันมิวเขาตัดจัดการซีซีก่อนวาไปหนึ่งครับผมตรงนี้ไงแบ็กกิ้งบาร์ถือไปได้ก่อนฮะด้านหลังโดนสับแค่ซับพอร์ตโอ้และซีซีน่าจะงานเข้าแล้วฮะนี่ฮะเรียบร้อยแน่นอนครับหายสี่ครับปักหมอดเลยฮะตรงนี้แล้วเห็นบีนอยู่ครับเฟรดบอยโดนสองอันตีไปครับหายอีกแล้วโอ้โหว่าต่างคนก็ต่างรู้น่าจะแบบกำลังตามหาเหลี่ยมแต่เป็น OG เก๋าเกมกว่าฮะปักวอร์ดดูก่อนก็น่าจะงานเข้าแล้วฮะต้องกล่าวจีจีแล้วครับแบบนี้ให้ FDL
น่าจะได้เห็นเขาในสายล่างแน่นอนรายการดีฮะมีโอกาสแก้ตัวอยู่นะฮะยิงก็เล่นได้ดีเนี่ยเกมแรกนี่ผมว่ามีลุ้นเหมือนกันแต่ช่วงหลังนี่พลาดไปหน่อยกาวจริงๆครับวิชด็อกเตอร์เก็บไป 2-0 เลยฮะ OG ยังเข้มเหมือนเดิมฮะเข้าสู่สายบนต่อไปเป็นทีมแรกครับไม่สิต้องบอกว่ายังอยู่สายบนเหมือนเดิมนะสำหรับ OG ส่วน FDL ลงไปรอสายล่างนะครับคู่ต่อไปที่เราจะได้ดูก็จะเป็นทางฝั่งของ Fnatic เจอ DC นะฮะเดี๋ยวมาดูครับคู่หน้าใครชนะเจอ OG ใครแพ้ก็ลงไปสายล่างเช่นกันคู่หน้ากับ Best of 3ผมไม่แน่ใจว่าจะพักนานหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสัก5นาทีพักเสียงก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนึงฮะอ๋อคู่หน้าอาจจะเป็นลิงก์หน้า